มาถึงเรื่องของการนโยบายพักหนี้ของรัฐบาลบนะครับ<ฮ>ตอนนี้ก็ถือว่าได้วางกรอบไว้ที่วงเงิน2.83ล้าน2.83แสนล้านนะครับรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย1.1หมื่น 1. 1. ล้านบาทอันนี้ต่อปีนะครับซึ่งตา,ตามนโยบายก็คือว่านโยบายนี้รัฐบาลจะทํา3ปีน่ครับเป็นนี้ก็เป็นระยะัที่ 1, 1> ปีแรกก่อนนะครับการพักหนี้ตอนนี้ใครบ้างที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการพักหนี้ของรัฐบาลได้ ครับคุณสมบัติของโครงการที่รัฐบาลเพิ่งมีมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยคือครั้งนี้เป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับก็จะดูที่ต้นเงินคงเป็นหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับเรานะครับไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่ามีวงเงินไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทเนี่ยจะวงเงินเนี่ยจะคิดถึงวันที่30กันยานี้นะครับอันนี้จะมีสิทธิเข้าละแล้วก็จะเป็นเกษตรกรรายย่อยกับ คนที่ที่มีนี่มีนี่แค่นี้นะครับแต่ว่าบางครั้งาบางส่วนนี่บางส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้ถูกนํามาคิดนะครับเ <c oughs> ช่นสินเชื่อที่เป็นลักษณะของเป็นสินเชื่อธุรกิจเ <c oughs> ช่นของโ d ดีที่มันเป็นเงินเบิกการบัญชีเนี่ยจะถูกตัดออกนะครับแล้วก็สินเชื่อที่เป็นลักษณะของเป็นตัว PN หรือว่าเงินกู้ที่ใช้เงินฝากคำประกันอันนี้ซึ่งเขาใช้เงินของเขาเองครับ <c oughs> อันนี้ก็จะถูกตัดออกกับอีกอันหนึ่งนะครับที่จะไม่ได้เข้าร่วมมาตรการครับพี่ถนอมก็คือว่าเป็นสินเชื่อที่มีการช่วยเหลือ จากนโยบายรัฐอยู่แล้วในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยให้พิเศษอยู่แล้วใน<ต>ช่วงที่ผ่านมาป้องกัน,าก,นการซ้ําซ้อนว่ามีนี่ก้อนเดียวกันเดี๋ยวไปใช้ตรงนู้นด้วยอะไรใช้ตรงนี้ด้วย,วยอันนี้ไม่ได้จะเป็นการใช้ปาระงบมาที่ซ้ําซ้อนนะครับซึ่งทกศจะกรองข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มลูกหนี้ที่เกินกว่าสามที่ไม่เกินสามแสนเนี่ยนะครับตั้งเป็นฐานไว้นะครับแล้วก็จะให้ผู้ที่เข้าเกณฑนน์มาแจ้งความประสงค์ว่าท่านพอใจหรือว่าท่านสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่นะครับจะไม่ได้เลื่อนไปทั้งหมด ยกทำทั้งหมดทั้งทั้งทั้งก้อนอันนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของตัวพี่น้องเกษตรกรครับครับอนนี้คือคุณสมบัติของู้ที่จะเข้าร่วมโครงการในการพักชําระนี้ได้ก็คือว่าต้องมีหนี้ทุกบัญชีนะไม่รวมกันรวมกันไม่เกินสามแสนบาทณสิ้นวันที่30กันยายนก็คือเราจะตั้งฐานวันที่หนึ่งะครับสามสิบกันยาแล้ววันที่1ก็คือเป็นวันที่รัฐบาลประกาศเริ่มโครงการนะครับจริงๆคนที่มีหนี้ตั้งแต่สามแสนขึ้นไปนี่ทกศเรามีวงเงินสูงสุดไว้ไหมว่าต้องไม่เกินเท่าไ ต่อรอายถ้าวงเงินต่อรายเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดไว้นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของลูกหนี้เราก็อยู่ประมาณเนี่ยนะครับสามแสนนิดๆครับ <ừ> ถ้าเอาถ้าเอาหนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยกล่ลงล้านล้านหารด้วยจํานวนพี่น้องกเกษตรกรที่เป็นหนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ว่าประมาณอยู่3 0 0แสนนิดๆสามแสนหนึ่งประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตัว3 0 0แสนนี่แหละมาเป็นตัวคัดว่าเป็นกลุ่มพี่น้องกเกษตรกรร,รายย,ย่อยที่ควครจะได้รับการช่วยเหลือ นะครับส่วนรายที่เขามีนี่มากกว่านี้เขาก็อาจจะมีทรัพย์สินมากมีอะไรมากนะครับก็เขาก,ก็ถือว่าเป็นรายที่ยังพอดูแลตัวเองได้ดีกว่ากลุ่มที่ผมกล่าวมา,าเมื่อสักครู่ถ้าเทียบกับว่าการกู้น,นี้ของอทอกศนี่ก็คือว่า1กู้โดยใช้สินทรัพย์คำประกันจำนงมีหลักทรัพย์กับ2ก็คือใช้กลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับใช,ใช้กลุ่มสัดส่วนเป็นไงสองสอง,สองกลุ่มเนี่ยก็ถ้าภาพรวมเลยเนี่ยนะครับคนที่ใช้หลักประกันที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ที่เป็นพวกที่ดินเนี่ยจะมีมากกว่าก็อยู่ประมาณสัก60%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ใช้คนค้ำกับคนร่วมกลุ่มมาอันนี้คือจะจะเป็นรายย่อยไหมจะเป็นรายย่อยเพราะว่าเขาไม่มีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินใช่ครับแงเล็กแรงน้อยถูกครับใช้ก็อาศัยคนในหมู่บ้านด้วยกันความเชื่อถือกันผมอยู่ที่เดียวกับพี่ถนอมพี่ถนอมเห็นวิถีชีวิตผมผมเป็นคนที่น่าเชื่อถือเนาะนะครับไม่ไปสัมมาเลเมาไม่ไปทําอะไรที่เล่นการพนันประมาณนี้เพราะผมเดือดร้อนเนี่ยแต่ผมไม่มีที่ดิน ผมก็จะไปขอให้วิ่ยานอมช่วยคำประกันช่วยคหนะกันนะครับพี่ยนอมไว้ใจผมก็คำประกันผมใช้เครดิตใช้เครดิตไม่ได้ใช้ที่แล้วมีที่ก็ไปจำนองได้ไม่ต้องอาศัยกรมแต่ถ้าว่าไม่มีที่ไม่มีทางไม่มีทรัพย์สินแต่ว่าประกอบอาชีพจริงก็แชร์สายประชาชนด้วยกันช่วยกันคำอันนี้ก็คือคุณสมบัติไม่เกิน30,000 0บาทในการกู่ในคราวนี้นะครับ แล้วคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหล่ะที่มีนี่เกินสามแสนนะก็อย่างนี้นะครับอันนี้อย่างที่ผมนําเรียนนะครับการเข้าโครงการเนี่ยก็คือเป็นการเข้าโครงการด้วยความสมัครใจนะครับเพราะว่าในโครงการนี้นะครับเมื่อคนที่เราคัดกรองสามแสนสามแสนบาทที่ไม่เกินเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้มีอยู่สัก2.69หล้านลายเนี่ยนะครับหรือส7ส้นท่วนเนี่ยนะครับอันนี้พอเขาเข้ามาเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับเราจะไม่ให้เขาได้ ก่อาระนี้เพิ่มครับอันนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่คนที่เข้าโครงการจะก่อาระนี้เพิ่มไม่ได้ให้หยุดกานก่อหนี้เลยหยุดก่อนนะครับพักไว้หยุดก่อนทัต้นทั้งดอกใช่ครับส่วนในดอกเนี่ยนะครับในช่วงที่อยู่ในมาตรการรัฐบาลรัฐบาลก็จะดูแลชดเชยให้หมายถึงรัฐบาลจ่ายแทนใช่ครับสมมติว่าผมปีนี้ผมกู้มาแสนหนึ่งดอกเบี้ยจะจ่ายสัก5000 5,000นี้ผมไม่ต้องจ่ายเลยผมพักต้นไว้ที่แสนหนึ่งพักไว้อยู่5,000นั้นรัฐบาลจะจ่ายให้หลักๆก็คือพักชําระต้นแล้วก็พักชําระดอกแต่ดอก บี้ยที่เกิดใหม่ในระหว่างโครงการรัฐบาลดูแลรัฐบาลดูแลคือรัฐบาลจ่ายแทนจ่ายแทนพี่น้องเกษตรกรครับแต่ถ้าเกิดว่ามีดอกเบี้ยก่อนที่จะเข้าโครงการเนี้ยนะครับอันนี้ยังตองรับอีดชอบอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะกลับมาส่งได้อยู่อืมไอ้ดอกนั้นมันพักไม่ได้เหรอก็พักชําระ พักคือพักทั้งหมดยังไม่ต้องชําระแต่ฟาระยังเป็นของเกษตรกรอ,อยู่<อ>ก้อนนั้นทั้งตนน้นตั้มดอกก่อนเนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าก้อนนี้ถ้าเกิดว่าเขามาชําระเรามีแรงจูงใจให้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือหลักอันนี้เมื่อกี้ย้อนกลับมาที่พี่ถนอมถามว่าแล้วคนที่ไม่เข้าร่วมโครงการจะได้อะไร,รก็คือหนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ที่ไม่ได้ร่วมโครงการเนี่ยสามารถที่จะขอสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับกรณีที่เขาจะขยายธุรกิจหรือว่าจะทําการเกษตรเพิ่มขึ้นเนี่ยผ่านมาตรการปกติของทกศ หรือแม้แต่โครงการที่เป็นโครงการที่มีการผ่อนปลนเรื่องดอกเบี้ยหรือผ่อนปลนหลักประกันที่มีอยู่ขนาดนี้แล้วก็จะมีในอนาคตด้วยอ,อันนี้เขาสามารถยังใช้สินเชื่อได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้หยุดเหมือนกับคนที่อยู่ในโครงการ,รนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เขาเขาจะได้รับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรากําลังออกแบบไว้นะครับว่ากรณีที่เอ๊ะเขาอยากจะส่งเงินคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับนอกโครงการนะครับอยากจะส่งเงินมีอะไรจูงใจบ้างตอนนี้ทกสกําลังลดาเนินโครงการ เขาไม่พักไม่พักอยากจะผ่อนต่อตามปกติแต่เขารู้สึกว่าคนพักเนี่ยได้ประโยชน์แต่คนนอกที่ไม่พักยังจ่ายต้นจ่ายดอกเหมือนเดิมครับมีอะไรจงใจอันนี้<ข>ส่วนหนึ่งกูเพิ่มเติมได้นะกับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเรากําลังทำโครงการชําระดีมีมีโชค อันนี้ชำระด,ดีมีโชคชดดเดิมมีช,ชำระด,ดีมีคืน <c oughs> ชำระด,ดีมีคืนก็คือคืดอกเบี้ยให้บางส่วนเมื่อคืนก่อนืนี้ชำระดีมีคืน,ค,นคืนให้พันหนึ่งใช่ครับ,อนนบเอ้กระเป๋าไปเลยใช่ครับแต่ชำระด,ดีมีโชคอันนี้เป็นโครงการที่เราออกแบบร่วมกันกับมูลนิธิอาจารย์ป่วยครื่ากรที่อยู่ภายใต้าการกากับขอ,ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยากจะทําโครงการอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่ากระตุ้นนะครับจูงใจให้คนนรักษาวินัยทางการเงินนะครับแล้วก็มีการส่งที่ถี่ขึ้น นะครับโดยแบบที่ผมบอกนะครับเราให้สินเชื่อเป็นรอบการผลิตบางทีมัน3เดือน6เดือนแต่ในระหว่างทางให้ลูกมาทํางานกรุงเทพมีไรายได้ส่งกลับไปพ่อแม่พ่อแม่อยากจะส่งแต่ไม่มีอะไรจงใจก็เลยออกโครงการแบบนี้ครับโครงการชําระดีมีโชคหมายถึงว่าเวลาที่เขาส่งเข้ามาทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะถูกคํานวณเป็นคูปองในการจับรางวัลน,<อ>นะครับรางวัลก็เป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรนะครับ,รบเป็นรถปิกอัพเป็นอะไรอย่างนี้อันนี้โครงการนี้ก็เดี๋ยวกะว่าจะออกมาประมาณสักกลางกลางเดือนตุลา ก็อาจจะต้องขอความอนุเคาห์ทางพี่ถนอมนะครับว um, ่าให้เราออกมาคือเราชำระพิอีปกตินั่นแหละแต่ว่าเราจัดโครงการพิเศษให้ให้คนุณอาจจะมีความโชคดีอาจจะได้เป็นทรัพย์สินรถยนต์อาจจะได้เป็นเงินสดอะไรก็แล้วแต่เช่นถ้าชาระนี่ตรงตามเวลาครับ ภายในเวลาก็อาจจะได้ทุกๆพันบาทหรือ500บาทก็จะได้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเราชําระเลยเวลาไว้หน่อยก็อาจจะได้สิทธิน้อยลงเดี๋ยวมผมวย้ำอีกทีนะครับท่านครับสำหรับคนที่มีนี่ไม่เกิน3 0 0 0 0 0เแล้วพักพักหนี้ในโครงการนี้นะครับซึ่งระยะเวลาที่รัฐบาลทําก็คือ3ปีแต่ว่าจะทําแบบปีต่อปีใช่ครับนะครับในระหว่างที่พักในตกลงเขากู้ได้ใช่ไหมครับเ,เราอย่างนี้ครับเราจะเบื้องต้นเลยเนี่ยเราเราเราไม่อยากให้เขาเป็นภาระนี้เราไม่ให้เขากู้ก่อน แต่นี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วในระหว่างนี้เขาจะไปเป็นนี่นองระบบหรือเปล่านั่นแหละครับถ้าเขาล็อกพักนี่เขาเมื่อก่อนเนี่ยธรรมชาติของเกษตรกรเนี่ยก็คือว่าเขาเขาไม่มีเงินที่จะมาชําระหนี้หรอกตามรอบปีเขานะไม่มีเงินแต่เขาจะไปหยิบยืมมาก่อนแล้วก็มาชําระหนี้แล้วก็จะกู้เพิ่มกู้เพิ่มส่วนหนึ่งก็ไปจ่ายส่วนต่างนี้ที่ที่กู้มาแล้วก็ส่วนที่2ก็คือมาทําการผลิตต่อไปทีนี้พอมันพักแล้วกู้ไม่ได้ครับอันนี้รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งก็คือว่าเดิม ได้เก็บเกยบผลผลิตแล้วก็มาชำระหนี้เราแต่พอจะลงทุนรุ่นใหม่ก็มากู้เราไปทํารุ่นใหม่นะครับแต่นี้เนื่องจากว่าก้อนเนี้ยพักไว้แต่เกษตรกรยังมีรายได้จากการขายผลผลิตนะครับอันเนี้ยเขาก็จะต้องแบ่งเก็บไว้เพื่อจะไปลงทุนตคอไบแต่เนื่องจากภาคเกษตรครับพี่ถนอมอาจจะเขาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทกอไม่ได้ก็เตรียมเตรียมเงินสินเชื่อก้อนหนึ่งนะครับ วงเงินไม่เกิน10,000แสนบาทให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างพักนี้เนี่ยถ้ามีความจำเป็นเราจะให้ให้กู้ตรงนี้เพิ่มเติมไปเราเรียกว่าสินเชื่อฟื้นฟูนะครับของลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้แต่ไม่ได้ให้แสนบาททุกคนนะครับก็ต้องมาต้องมาดูว่าเขาขาดเหลือเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่เขาจะทําไปข้างหน้าเนี่ยเขามีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะ เวลาที่เขาเงินไม่พอเนี่ยไม่ต้องไปกู้นี่นอกระบบ,บนะครับมามามากู้ในส่วนของสินเชื่อที่อยู่ภายใต้โครงการนี้นะครับเราก็ทําเตรียมรองรับไว้เพื่อไม่ให้จะเริ่มต้น <ไป S 2> กู้ได้ไดอะไรนะจะเริ่มต้นพักนี่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโครงการเนี่ยนะครับในช่วงแรกนะครับก็จะเปิดให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่เราคัดกรองข้อมูลแล้วนะว่าไม่มีนี่ไม่เกิน3 0 0แสนแล้วก็ถูกต้องเนี่ยเข้ามาแจ้งความประสงค์นะครับแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ ทกสโมบายนะครับที่ขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ท่านสามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันโหลดเข้ามาในมือถือเลยแล้วก็ในนั้นขึ้นแอปของทกส b a a c BAC ครับของแอปพอเข้าไปดูปุ๊บเราก็ใช้เลขบัตรประชาชน13หลักของเราเข้าไปตรวจสอบนะครับระบบก็จะประมวลว่าเอ๊ะท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไหมนะครับถ้าท่านมีสิทธิ์แล้วท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไหมนะครับถ้าเกิดว่าท่านประสงค์ท่านก็กดว่าประสงค์ นะครับระบบเนี้ยระบบมันจะประมวลผลให้เราเลยว่าถ้าสมมติว่าผมเกิน3 0 0แสนเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องเลิกนะใช่ครับระบบก็จะบอกว่าอ๋อคุณสมบัติของท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์นะเนื่องจากนะครับมีบอกเหตุผลด้วยอ่าตอนนี้ที่เราทําไว้เนี่ยจะให้บอกเหตุผลสั้นๆเพื่อจะได้ไม่ต้องให้เกษตรกรทำไมไม่ได้ทำไมใจไม่ได้ทำไมคนนั้นได้คนนี้ได้อะไรเงี้ยอ่าก็บอกเหตุผลเรียบร้อยว่าโอเคของคุณวงเงินเกินของคุณนะครับอ่าอันนี้ถ้าคุณอยู่ในสิทธ ประสงค์จะเข้าไม้ก็กดว่าสมัครเข้าร่วมโครงการครับพอสมัครเข้าร่วมการเนี่ยนะครับข้อมูลตัวนี้จะวิ่งกลับไปที่ทกศส,สาขาที่เขาเป็นสังกัดอยู่นะครับแล้วก็ตอบกลับไปที่ตัวลูกค้าว่า ที่ท่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเดี๋ยวเราจะนัดหมายนะก็คือผ่านไปทางโทรศัพท์มือถือไปที่เครื่องนี้นะครับนัดหมายว่าจะไปพบกันตรงไหนในการที่จะทําแล้วท่านต้องเตรียมอะไรบ้างมาทําเพราะว่าภาระหนี้เก่าของที่มีอยู่เนี่ยต้องไปทําข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเพื่อขาย,ยายระยะเวลาออกไปนะครับอันนี้เป็นเชิงในในเชิงกฎหมายนะครับก็จะนัดหมายซึ่งการนัดหมายเนี่ยทางสาขาที่เป็นสังกัดก,ก็จะพยายามรวบรวม,รวมไม่ให้เป็นภาระกับผู้กู้ที่ต้องเดินทางมา แออัดที่สํานักงานเนาะอาจจะเป็นที่ทําการอบตหรือที่ทําการหมู่บ้านที่เขาคือลงไปหาเจ้บ้านเลยใช่ครับก็จะเปารให้ช่วงระยะเวลาในการแจ้งกับการทำข้อตกลงตอท้ายเนี่ยเรากำหนดไว้นะครับในช่วงแรกก็คือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 6จนถึง31มกราคม2567มีระยะเวลา4เดือนครับอันนี้ ท่านพี่นอ้องไม่ต้องกังวลรีบรีบเข้ามากันไน่้องเพตะ่าไม่ต้องค่อเคยเว็บล่มนะใช่ครับเพราะว่าในช่วงนี้ท่านเข้าตอนไหนก็ได้แล้วก็ทําตอนไหนก็ได้แต่ผลของการได้สิทธิ์จะย้อนกลับไปถึง <c oughs> ตั้งแต่วันเริ่มโครงการคือวันที่1น,นะครับตุลาคมครับ นะสมัยก่อนเราจะเข้าใจว่าใครมาทําก่อนได้ก่อนครับอันนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวระบบจะประมวลย้อนกลับให้ท่านก็มีสิทธิ์ได้รับการดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่วันที่1เช่นเดียวกันทุกคนที่เข้าร่วมโครงการครับอันนี้ก็เป็นระยะเวลานั้นหนึ่งตุลาคมถึงวันที่3ามสิบาคมสิงาคมสี่เดือนนะครับเพราะงั้นไม่ต้องรีบเข้าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับก็สุดท้ายครับท่านโฆษกครับมั่นใจไหมครับว่าการพักหนี้เนี่ย เพราะว่าอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์วนะ่าพักนี่แหละท้ายที่สุดก็เกษตรกรก็กลับมาเป็นนี่เหมือนเดิมอาจจะไปสร้างนี่นอกระบบมันจะกลับมาฟื้นฟูได้จริงๆตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลต้องการครับก็อันนี้เป็นเป็นเจตนาลมเลยนะครับในการพักนี้ครั้งนี้เราคงไม่ใช้แค่ระยะเวลาไปช่วยพี่น้องเกษตรกร,รนะครับการใช้ระยะเวลาก็หมายถึงว่าขยับนี่ออกไปเรื่อยๆอันนี้คงไม่ใช้นะครับใช้เป็นมิติหนึ่งแค่นั้นแต่สิ่งที่เราจะเติมเต็มเข้ามาก็คือว่าผู้ที่เข้าโครงการพักชําระนี่เนี่ยนะครับ จะต้องหนึ่งมาทําการภาษาของดสอเรียวกว่าการรีวิวก็คือมาดูสแกนภาระนี้กันใหม่ก็ต้องมานั่งคุยกันว่ารา,ายได้เป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับม,มีปัญหาในการผลิตอะไร,รบ,บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอไม่สามารถใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่มาทาการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้บางคนมีปัญหาเรื่องการตลาดทำแล้วไม่รู้ไปขายที่ไหนอันนี้เราจะมาสแกนปัญหาของพี่น้องเกษตรกรพอสแกนได้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็จะ กลองอีกชุดหนึ่งนะครับขึ้นมาดูว่าลูกค้าที่เข้าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับ2.7เนี่ยนะครับใครบ้างที่จะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูครับซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนก็ประมาณในเรื่องของการฟื้นฟูมานะครับโดยทคสเนี่ยจะทำนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเอามาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปพัฒนาการผลิตของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายปลายทาง3ปีเนี่ย ก็คิดว่าเขาจะมีรายได้เนี่ยย้อนกลับมาเพื่อที่จะดูแลภระนีในระหว่างที่พักได้ครับอันนี้จะต้องทําควบคู่ไปในรายก็แสดงว่าไม่ได้ว่าให้สินเชื่อเขาไปอย่างเดียวพอเขามีปัญหาก็พักหนี้เขาให้แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นหนี้แล้วก็ค่อยผ่อนต่อกันไปแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปก็คือว่าต้องฟื้นฟูดูแลเรื่องการตลาดส่งเสริมให้ความรู้ทางการเงินกับเขาด้วยครบวงจรครับก็เราคิดว่ามิติในการออกแบบครั้งนี้ก็จะครอบคลุมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มที่เป็นรายย่อยกลุ่มนี้